ดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันค่ะรวมทั้งสวัสดีคุณครูและสวัสดีนักเรียนละเมออย่างเนี้ยละเมอใช่ป่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งช่วงบ่ายนี้ก็ยังเป็นนักเรียนห้องอะไรคะห้อง2ละเมอตะกี้ตอนช่วงวิชาครูโพสแพทย์วงอ่ะพวกเราตีกองยาวกันใช่ป่ะแล้วรู้ป่ะว่าครูมิ้งกับครูแนนทำอะไรกันไม่รู้ก็ครูโพสก็พูดอยู่นั่นแหละรับสมัครนักรำนักรำครูมิ้งกับครูแนนก็ซ้อมรำกันใหญ่เลยอยู่หลังห้องหลังห้องที่ห้องเรียนห้อง 3/1 ไม่มีใครวิ่งไปตามให้มารำสักทีนึงเลยเอกทำไมไม่วิ่งให้ไปตามอ่ะไปตามไปวิ่งมาให้ไปตามมาให้ครูมิ้งมากับครูแนนมารำอยากดูไหมอยากดูป่ะรำกองยาวไหนใครรำเป็นบ้างหรอที่ห้องนี้เขาร้องอะไรนะเอามะนาวเอาอะไรนะใครมีมะกรูดมะแรงมะนาวใครมีแล้วอะไรอีกลูกเขยลูกเขยกองยาวตะลาลาและอีกท่อนอะไรนะอะไรมะดันหน้าอะไรมะดันใครมีมะดันมะแรงอะไรเอาอะไรนะอ๋อลูกกลมๆเขาเรียกมะนาวลูกยาวๆเขาเรียกมะดันมะดันแล้วลูกอะไรอีกนะลูกสั้นๆเอาเหรอปลายทางห้องเรียนครูมิ้งเขาบอกว่าลูกกลมๆเขาเรียกมะนาวลูกยาวๆเขาเรียกมะเขือลูกสั้นๆก็เรียกมะขามเพราะว่าสุภาษิตไทยก็บอกมะขามข้อเดียวใช่ป่ะปลายทางก็เลยร้องไปแบบนั้นต้นทางก็ร้องอีกอย่างใช่ป่ะนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของวิชาดนตรีเมื่อสักครู่ใช่เปล่าคะอ้าวตอนนี้ยืนขึ้นบ้างดีกว่าเห็นเด็กๆเป็นไงอยากเต้นกับวิชากลองยาวแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่กลองยาวนะวิชากลองยาววิชาดนตรีมากับเพลงของเราดีกว่ามาเรียนภาษาไทยกันเถอะค่ะอ้าวโยกแรงแรงใครจะรำแบบกลองยาวก็ได้นะสถานที่นะคะของคนเราเขียนไปแล้วของตัวเราเองนะคะมีรูปร่างมีหน้าตาลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเราได้เขียนอธิบายไปแล้ววันนี้เราจะเขียนเรื่องสถานที่ที่เรียกว่าอะไรนะบ้านบ้านนะคะเพราะว่าเรากำลังอยู่ในเรื่องของชุมชนนะคะชุมชนแน่นอนจะเรียกว่าชุมชนไปไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรคะ
ไม่มีบ้านใช่ไหมคะแล้วก็ในชุมชนนั้นต้องมีบ้านในหลายๆทำไมหลายหลายหลังคานะคะหลังคาหลายหลายครัวเรือนรวมกันถึงจะเรียกว่าชุมชนนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่บ้านนะคะเริ่มจากบ้านของไก่แจ้ใช่ไหมไม่รู้เราจะมาฝึกคิดหลากหลายโดยขึ้นต้นคำว่าบ้านกันนะก่อนจะไปเขียนบรรยายนะคะคุณครูปลายทางนะคะในขณะที่เด็กๆร่วมกันฝึกคิดหลากหลายนะคะคำว่าบ้านคุณครูมิ้งนะคะมีใบงานนะคะใบงานก็ไม่ได้มีอะไรมากมีแค่ให้เด็กวาดรูปแล้วก็มีเส้นให้เด็กเขียนแบบนี้นะคะอยู่ในกลุ่มครูมิ้งรักภาษาไทยนะคะมีหลายหลายท่านบอกว่าเข้าไปหาใบงานแบบไหนคุณครูจะต้องมาเป็นอะไรคะเป็นเพื่อนกับครูมิ้งก่อนนะคะเป็นเพื่อนกับครูมิ้งที่หน้าเฟซก่อนนะคะครูมิ้งชื่อว่าเฟซของครูมิ้งชื่อวัฒนามลิโชตนะคะหน้าตาก็เป็นครูมิ้งชื่อก็เป็นชื่อของครูมิ้งนะคะเพราะไม่มีอะไรที่จะปกปิดนะคะแล้วก็เมื่อคุณครูเป็นครูมิ้งเป็นเพื่อนกับครูมิ้งแล้วคุณครูก็เข้าไปสมัครนะคะขอเป็นสมาชิกในกลุ่มครูมิ้งรักภาษาไทยป.3แล้วคุณครูก็โหลดใบงานได้นะคะใบงานก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะส่วนใหญ่ภาษาไทยก็คือขีดๆเขียนๆใช่ป่ะนะคะมีบ้างเล็กน้อยนะคะคุณครูก็ลองไปดูนะคะอาจจะไม่ดีคุณครูอาจจะที่เรียนที่เพิ่งเรียนกับคุณครูนะคะรู้สึกจากตอนนี้ภาคเรียนนี้จะมีทางจังหวัดภาคใต้นะคะโรงเรียนที่อยู่ทางภาคใต้มีหลายโรงเรียนด้วยกันที่เพิ่งเริ่มเรียนนะคะคุณครูอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นเข้าใจอะไรเลยเรียนได้อย่างไรเนี่ยนะคะจริงๆแล้วคือเราเริ่มต้นกันนานแล้วนะคะกับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมดังนั้นก็คิดว่าหลายๆโรงเรียนที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายนะคะเข้าใจแล้วก็รู้วิธีการที่จะเรียนกับโรงเรียนต้นทางนะคะหรือโรงเรียนวังไกลกังวลดีแล้วดังนั้นก็บางครั้งเหมือนเพลงเพลิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณครูก็จะไม่สอนร้องแล้วเพราะรู้ว่าเด็กๆนั้นร้องได้ตั้งแต่ป.1มาแล้วบางโรงเรียนอีกบอกว่าเลือกเรียนบางวิชาเพราะว่าวิชานี้มีครูขาดครูในวิชาเอกนี้วิชาเอกนั้นนะคะก็ทำให้เรียนไม่ทันนะคะยิ่งเป็นอย่างนั้นยิ่งไม่ทันใหญ่นะคะคุณครูขอแนะนำว่าควรจะเรียนตั้งแต่ระดับชั้นป.1นะคะปีแรกหรือภาคเรียนแรกจะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าคุณครูไม่เคยเรียนมาก่อนเด็กๆก็ไม่เคยเรียนมานะคะจะดูมีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามไม่ทันจะทำให้ทั้งครูทั้งเด็กรู้สึกหงุดหงิดนะคะแต่ถ้าครูเรียนไปสักหนึ่งระยะหนึ่งสักหนึ่งภาคเรียนนะคะหรือ1เดือนหรือ2เดือนเดี๋ยวคุณครูจะเข้าใจว่าวิธีการเรียนการสอนนั้นคุณครูจะเตรียมตัวอย่างไรนะคะก็ลองดูนะคะมีปัญหาก็สอบถามได้บางครั้งถามมาก็ไม่ได้ตอบไปก็ต้องขอโทษด้วยและที่สำคัญมีคุณครูหลายท่านอยากจะเป็นเพื่อนกับครูมิ้งแต่ครูมิ้งไม่รู้ว่าชื่อจริงของครูคืออะไรแล้วบางคนก็ไปเอารูปอะไรมาใส่ก็ไม่ทราบไม่รู้ว่าเป็นเด็กหรือเป็นนักเรียนหรือเป็นคุณครูหรือว่าเป็นคนที่อยากจะมารู้จักเราหรือมาเป็นจีบครูมิ้งอะไรประมาณนี้มีไหมเอกนะคิดว่าแบบมีจะมาจีบบ้างอะไรประมาณนี้มีไหมเอกไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยเหรอยังโสดอยู่นะโสดอยู่นะนะคะพูดเล่นนะคะก็คือกำลังจะหมายความว่าควรจะใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงใครที่ใช้ชื่อแบบว่าแปลกๆคุณครูไม่รับนะคะนอกจากมาขอลงในข้อความว่าอันนี้เป็นคุณครูเรียนนี้นะคะก็จะเป็นเพื่อนให้แต่ถ้าชื่อแปลกๆหรือว่าเอารูปอะไรมาลงก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเพื่อนล้นหลามแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้มาทำอะไรให้เกิดประโยชน์ในหน้าเฟซของเราก็จะไม่ได้รับเป็นเพื่อนนะเข้าใจตามนี้นะคะตอนนี้มาค่ะเด็กๆค่ะช่วยกันคิดคำขึ้นต้นด้วยคำว่าบ้านนะฮะฝึกคิดหลากหลายมากมายคำตอบใครจะคิดได้บ้านเราแสนสุขใจใครคิดได้เอาไปเขียนเลยวันนี้ครูมิ้งมีบ้านอยู่หลังนึงเป็นบ้านของครูมิ้งเองนะไหนคะก็นี่ไงอันนี้ยังไม่ได้เขียนบรรยายนะตอนนี้ฝึกคิดหลากหลายมากมายคำตอบเรื่องบ้านอ่ะน้องผู้ใหม่บอกว่ายกมือค่ะยกมือไปเขียนได้ขึ้นต้นด้วยคำว่าบ้านบ้านอะไรเอ้าใครเขียนได้มาไม่เอาบ้านปูนบ้านไม้บ้านอิฐไม่เอานะเช่นบ้านอะไรบ้านพักบ้านอะไรน้องผู้ใหม่เขียนว่าบ้านอะไรโอเคบ้านเรือนแบบนี้ได้ค่ะคนอื่นเนมาใครจะเขียนมาเลยอาจจะเป็นสำนวนก็ได้บ้านเรือน
บ้านเรือนเคียงกันไอ้ป้องนึกตึงตื้อมาเร็วบ้านนั่งเฉยห้องนี้ก็คือเอาศูนย์ไปบ้านคือวิมานของเราตึ๊ด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 บ้านเราบ้านทรงไทยนี่อ่ะใครอีกเร็วบ้านอะไรอีกมีคนมีน้องผู้ใหม่บอกบ้านพักน้องผู้ใหม่ไปเขียนเลยค่ะบ้านพักก็ได้บ้านพักก็คือบ้านที่ทางราชการหรือองค์การต่างๆสร้างขึ้นให้เป็นที่อยู่ชั่วคราวนะคะประเทศชาติคือบ้านอะไรหมายถึงประเทศชาติบ้านอะไรคะประเทศชาติบ้านอะไรคะประเทศชาติบ้านอะไรเอ่ยเออบ้านเมืองนพดลมาเลยนพดลบอกครูครับขอบอกแต่เขียนไม่ได้ได้ไหมครับลองดูซิบ้านเมืองนพดลบอกบ้านเมืองแล้วก็เป็นสำนวนหมายถึงสถานที่ตนเคยอยู่อาศัยมาก่อนบ้านเคยอยู่อะไรนะต่อด้วยอะไรบ้านเคยอยู่ไม่ใช่บ้านเก่าบ้านเก่าก็มาเขียนบ้านเก่าบ้านเมืองพี่เอกมาพี่เอกยกมือจะเขียนอะไรคะบ้านอะไรนะบ้านงูก็บ้านงูเด็กๆรู้จักบ้านงูป่ะฮะมาเขียนบ้านใหม่ก็คือบ้านสร้างใหม่หาคำมาต่อท้ายได้คำเพิ่มขึ้นมาบ้านที่อยู่อาศัยเขาเรียกว่าบ้านอะไรนะบ้านอะไรเอ่ยบ้านอาศัยบ้านใหญ่พี่เอกบอกเฮ้ยพี่เอกเขียนบ้านงูแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเขียนถูกด้วยแบบนี้ต้องได้เกรด 4ภาษาไทยแน่เลยบ้านตากอากาศบ้านเก่า